สำหรับการจัดการห้องเรียนที่เราไม่ใช้แล้วนะครับก็สามารถทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการเก็บห้องเรียนเข้าไว้ในคลังนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการลบห้องเรียนแบบถาวรนะครับเราสามารถดำเนินการได้โดยการคลิกที่จุด3จุดนะครับของมุมบนขวาของห้องเรียนที่เราไม่ต้องการนะครับจากนั้นเราก็คลิกที่คำว่าเก็บนะครับแล้วก็ยืนยันการเก็บห้องเรียนนะครับเมื่อเราคลิกแล้วห้องเรียนเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในคลังนะครับสำหรับห้องเรียนที่ไม่ใช้แล้วซึ่งห้องเรียนตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโดยการคลิกที่เมนูที่เป็นขีด3ขีดนะครับตรงมุมบนซ้ายจากนั้นก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับหาคำว่าชั้นเรียนที่เก็บนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นห้องเรียนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแล้วเราก็เก็บไว้ในคลังห้องเรียนนะครับเราสามารถจัดการห้องเรียนเหล่านี้ต่อได้โดยการที่คลิกที่จุด3จุดนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นปุ่มลบนะครับถ้าหากเราคลิกตรงนี้เราก็จะสามารถลบห้องเรียนได้แบบถาวรนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกกู้คืนได้เช่นกันนะครับถ้าเราคลิกกู้คืนห้องเรียนก็จะกลับไปที่หน้าแรกแต่ถ้าหากเราคลิกที่ปุ่มลบนะครับห้องเรียนก็จะหายไปอย่างถาวรไม่สามารถกู้คืนได้อีกสำหรับการจัดการห้องเรียนที่ไม่ใช้แล้วก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ